ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องกันโนเลจนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับปืนกอล์ฟ19แล้วก็ไฟฉายสำหรับติดปืนนะครับเป็นโมเดล Sortec นะครับ APLC นะครับนะปืนเอาไว้ก่อนนะเดี๋ยววันนี้มาดูไฟฉายกันครับครับกล่องมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสีนี่แบ็คสีดำครับอันนี้เนี่ยผมได้มาจากเพื่อนในเฟซนะครับเขาขายต่อให้ราคาถูกๆนะครับเป็นไฟฉายมือสองนะซึ่ง APLC ใช้กับปืนคอมแพกลำกล้องประมาณ4นิ้วนะครับพอดีคนที่ขายให้ผมเนี่ยเขาซื้อมาผิดครับเปิดกล่องมาก็จะเจอกับเจ้าไฟฉายครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับด้านซ้ายด้านขวาหน้าด้านหลังครับสวิตช์มี2ข้างซ้ายกับขวาครับไฟฉายตัวนี้มีอยู่3โหมดเดี๋ยวมาดูกันว่ามีโหมดอะไรบ้างครับเปิดสายฐานตรงนี้ครับข้างหน้าด้านหน้าใช้แบตเตอรี่ขนาด CR2 นะครับซึ่งในบ้านผมเนี่ยมันหาค่อนข้างยากผมก็เลยไปซื้อแบบฐานชาร์จมาเลยตามร้านกล้องถ่ายรูปก็จะมีพร้อมแท่นชาร์จใส่เข้าไปครับใส่ถูกขั้วหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยจำไม่ได้แล้วหมุนบิดให้แน่นสวิตช์มี2ฝั่งนะครับเดี๋ยวมาดูสเต็ปแรกกันเลยสเต็ปแรกคือกดค้างไว้ครับจะเป็นกดติดปล่อยดับครับสเต็ปนี้ต่อไปกดค้างไว้ประมาณกี่วิไม่แน่ใจครับคู่มือมันไม่มีมาจะเป็นติดค้างนะครับแล้วหลังจากที่มันติดค้างแล้วเนี่ยเรากดดับเบิลคลิกออกไปมันก็จะเป็นสเต็ป SOS แบบนี้นะครับถ้าเราต้องการปิดก็กดลงไปทีนึงมันก็ดับแล้วกดค้างกดติดปล่อยดับถ้ากดค้างไว้นานเกิน5วิหรือยังไงนี่แหละมันก็จะติดค้างครับถ้าหลังจากติดค้างก็คือเราดับเบิลคลิกอีกทีมันก็จะเป็นแสงกระพริบนะครับก็สำหรับโหมดการทำงานก็มีอยู่แค่3โหมดนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูการติดตั้งเข้าตัวปืนกันนะครับนี่ครับปืนเคลียร์เรียบร้อยนะครับปืนไม่มีกระสุนปืนที่จะใช้ติดได้นะครับต้องมีรางขนาดพิกคันทินี่ผมไม่แน่ใจว่ารางมันกี่มิลนะครับในปืนกอล์ฟจะมีตั้งแต่เจน3ขึ้นมาแล้วนะครับรางนี้เดี๋ยวพักมันไว้ก่อนเสร็จแล้วนะครับหมุนน็อตตัวนี้ออกมาฝั่งนี้ก็จะมีตัวเมียอยู่สอดเข้าไปในรางให้พอดีนะมีร่องอยู่เมื่อกี้เห็นร่องไหมแล้วก็เดี๋ยวน็อตลงไปน็อตลงไปเสร็จแล้วแหละหาอะไรมาขันไม่ต้องแม่นมากนะครับนี่มั่วอะไรแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วเราจะติดตั้งไฟฉายเข้าไปในตัวปืนนะครับสวิตช์เนี่ยกดได้2ฝั่งเลยเราถนัดขวาแล้วก็กดฝั่งนี้นะครับนะติดแล้วสำหรับคนถนัดซ้ายก็กดฝั่งนี้ได้ครับสวิตช์มี2ฝั่ง
นะครับเท่านี้ครับก็ขอบคุณที่มารับชมนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ